มาต่อกันที่โอลิมปิกกันนะคะคุณผู้ชมที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะนอกจากค่ำนี้เรายังต้องร่วมกันลุ้นเหรียญประวัติศาสตร์โอลิมปิกนะคะกับคุณวิวด้วยนะคะที่จะเริ่มกันในเวลา2ทุ่ม40นาทีค่ะแต่ว่าวันที่7สิงหาคมนะคะก็จะมีมวยสากลหญิงที่เตรียมลุยหมัดในรอบชิงชนะเลิศกับนักชกแอลจีเรียที่มีกระแสด,ดราม่าเรื่องของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงด้วยนะคะ นอกจากจะร่วมลุ้นส่งใจกันเชียร์นักกีฬาแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เรื่องของข้อถกเถียงการใช้ภาพหรือว่าถ้อยคำที่รุนแรงต่อนักกีฬาอินเทอร์เซ็กค่ะก็น่าจะถูกพูดถึงในรอบนี้ด้วยซึ่งก็สร้างความกังวลใจให้กับหลายฝ่ายโดยเฉพาะผู้ที่เป็นอินเทอร์เซ็กทั่วโลกเลยค่ะ เฉพาะนัดก,การแข่งขันระหว่างเจล่านักชกสาวอิตาลีที่ขอยอมแพ้หลังจากการต่อยกับอิมานนักชกแอลจีเรียที่ไม่ผ่านการตรวจเพศได้เพียง46วินาทีค่ะก็กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในโอลิมปิกปารีส2024แม้ว่าภายหลังคารินีที่ขอยอมพ่ายแพ้ไปจะออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าข้อถกเถียงทั้งหมดนี้ทาให้ฉันรู้สึกเสียใจและต้องขอโทษคู่ต่อสู้ ของฉันด้วยถ้า IOC อนุญ,ญาตให้เธอแข่งได้ฉันก็เคารพในการตัดสินใจนั้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคอมเมนต์ส่วนใหญ่ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่มาตรฐานของการจัดการแข่งขันหรือความยุติธรรมของนักกีฬานะคะแต่เป็นข้อความที่โจมตีอิมานเคลิฟโดยตรงเลยค่ะเช่นการให้ข่าวว่าเธอนั้นเป็นหญิงข้ามเพศทั้งที่เธอนั้นมีภาวะดี d จัดอยู่ในกลุ่ม i ินเ r อร์หรือคนที่มีลักษณะเพศทางชีววิ ยาไม่ชัดเจนรวมถึงการเอาผลคโครโมโซมมาเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตและใช้ถ้อยคําที่แสดงความเกลียดชังรุนแรงด้วยจากกลุ่ม i n นเตอร์เซกไทยแลนด์นะคะก็มองว่าในกรณีนี้แม้คณะกรรมการโอลิมปิกจะมีความตั้งใจดีในการสร้างความเท่าเทียมในวงการการกีฬาแต่ก็จําเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่สร้างความคลุมเครือให้กับนักกีฬาคนอื่นๆหรือผู้ที่ติดตามค่ะ ในร่างกายของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอะ่ะมันจะมีระดับฮอร์โมนเพศชายแล้วฮอร์โมนเพศหญิงอยู่ผสมปนเปในตัวคนนั้นๆอยู่แล้วอืมเพียงแต่บางคนก็จะมีระดับฮอร์โมนเพศสูงบางคนก็จะมีระดับฮอร์โมนเพศชายสูงบางคนก็จะมีระดับฮอร์โมนเพศหญิงสูงกว่าหรืออะไรอย่างเนี้ยค่ะซึ่ง มันก็ยังเป็นคําตอบที่นักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นักชีววิทยาทางการแพทย์หรือว่าผู้จัดการแข่งขัน่ะและก็กลุ่มองค์กรที่ดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนต่างๆที่จะต้องมานั่งคุยกันว่าสรุปแล้วอะความยุติธรรมของเธอความยุติธรรมของฉันและความยุติธรรมของเราเนี่ยเราจะมานั่งคุยกันว่าจุดไหนมันเป็นจุดกึ่งกลางที่เราจะ มาแข่งขันให้มันเป็นวิทยาศาสตร์และเป็นวิทยาศาสตร์ที่มีความยุติธรรมและมีความก้าวหน้าไม่ละเมิดสิรทธริบุบุคคลใน,ในขณะที่ผลกระทบต่อบุคคลอินเทอร์เซ็กเวลานี้พบว่าหลายคนมีความวิตกกังวลซึมเศรา้าเนื่องจากสังคมออนไลน์ยังมีการใช้ถ้อยคําที่รุนแรงนะคะโดยมองว่าสื่อมีส่วนสําคัญที่สร้างความเข้าใจผิดหรือจุดกระแสความเกลียดชังต่อบุคคลอินเทอร์เซกด้วยค่ะ ทำยังไงให้มันลดความเกลียดชังลงมาเนาะว่าทุกคนเป็นคนไทยค่ะคนรับสื่อก็เป็นคนไทยอะ่ะแล้วก็เอ่อคนที่มีคุณลักษณะต่างไปแล้วเกิดมาเป็นเพศหญิงถูกเลี้ยงดูอย่างหญิงแล้วก็มีคุณลักษณะต่างไปอะ่ะเขากําลังรับความรุนแรงและความเกลียดชังเหล่านั้นอยู่ด้วย ก็ควรจะคิดถึงเขาเหล่านั้นด้วยไม่ใช่รู้สึกว่าคอนเทนต์นี้ดีแล้วเขียนเพื่อที่จะสร้างความเกลียดชังความรุนแรงแล้วก็เอาสังคมที่กําลังไฟลุกโชนถึงความรักในการเป็นชาติไทยแล้วการต้องการที่จะได้รับชัยชนะเนี่ยโดยลืมว่าจริงๆเรายังมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ ดูอยู่แล้วก็เขาก็ลังรับความเกลียดชังแล้วเขาก็กําลังซ้อนทับภาพตัวเองกับคนที่เป็นนักกีฬาคนนั้นอยู่ในนั้นนะคะนั่นก็เป็นประเด็นหนึ่งนะคะในช่วงนี้ค่ะที่เราก็ลุ้นกีฬาโอลิมปิกด้วยนะคะก็นอกจากประเด็นเรื่องของดราม่าที่ต้องติดตามกันต่อแล้วก็ต้องส่งกําลังใจให้กับนักกีฬาไทยด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะ